ทำเล่นๆแต่ได้เงินจริงวันนี้นะคะพี่รักจะพามาเจอกับอาชีพที่เขาเตรียมตัวไว้หลังเกษียณนะคะสวัสดีค่ะพี่รักและว้าวๆสุขใจวัยเกษียณฟิตตี้คูดดี้นะคะวันนี้พี่รักพามาเจอนะคะทำเล่นๆแต่ได้เงินจริงๆนะคะเป็นอาชีพหลังเกษียณที่เขาเตรียมตัวนะคะตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้เกษียณณตอนนี้เขาเตรียมตัวมาสักระยะนึงและมีผลผลิตออกมาแล้วนะคะคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะคะวันนี้นะคะพี่รักจะพามาเจอคุณสมบัติสวัสดีครับผมสมบัติสุขเมืองนะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ53แล้วนะครับก็อีก2ปีจะเกษียณนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำงานอยู่บริษัทเป็นของภาคเอกชนอีก2ปีที่จะเกษียณเนี่ยผมเองก็ได้คิดเป็นเบื้องต้นเอาไว้ว่าเราหลังเกษียณเนี่ยเราจะทำอะไรนะเราจะทำอะไรบ้างในหลังเกษียณนี้นะหลังจากที่เราเกษียณไปแล้วเราจะอยู่ยังไงหลังเกษียณนะครับชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเองก็ได้มีแนวคิดนะวางแผนเอาไว้ก็นานสักประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับคือว่าหลังเกษียณเนี่ยเราจะทำอะไรอาชีพที่จะทำหลังเกษียณเนี่ยก็คือการเลี้ยงชนโรงนะครับการเลี้ยงชนโรงการเลี้ยงชนโรงก็คือชนโรงนี้ก็คือเป็นผึ้งจิ๋วชนิดหนึ่งนะครับเราเลี้ยงเราสามารถที่เลี้ยงเป็น อาชีพเสริมได้นะครับบังเอิญว่าที่ผมสนใจในอาชีพนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการเลี้ยงการดูแลอาจจะไม่ต้องใช้ในเชิงวิชาการสูงมากนะครับแล้วก็เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแล้วเนี่ยมันสามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะประโยชน์ของชนโรงมันมีอยู่หลายด้านในที่สำคัญเลยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 3-4 ด้านที่ผมเห็นว่าหลังเกษียณผมจะทำนะครับก็คือว่า อย่างหนึ่งเลยเนี่ยผมจะได้น้ำหวานนะซึ่งน้ำหวานที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุนะผู้สูงวัยครับเพราะว่าอีกหน่อยเราก็เข้าสู่ในส่วนของผู้สูงวัยนะครับก็จะมีน้ำหวานทานซึ่งน้ำหวานเนี่ยมันเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเองก็มีสวนนะครับมันมีสวนผลไม้แล้วก็มีสวนผมทำสวนปาล์มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมคิดว่าจะเอาจันทรวงเนี่ยไปไว้ในสวนผลไม้แล้วก็สวนปาล์มนะครับเพราะจากข้อมูลในผู้รู้ที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าจันทรวงเนี่ยมันสามารถที่จะผสมเกสรแล้วก็ทำให้ผลผลิตของผลไม้หรือว่าผลปาล์มเนี่ย มันสูงขึ้นถึง 20-30% นะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็ผมหลังเกษียณผมคิดว่าผมต้องการจะมีสังคมที่เป็นสังคมของเกษตรกรหรือสังคมของเพื่อนฝูงที่จะมีหลังจากเกษียณไปนะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะมีเป็นกลุ่มคนอยากจะตั้งเป็นกลุ่มของผู้เลี้ยงชนโรงภายในชุมชนภายในหมู่บ้านหรืออยากจะเป็นคนที่ให้ความรู้นะกับคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจในอนาคตนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะแบ่งปันหลังจากที่เราเกษียณการเลี้ยงชนโรงเนี่ยนะก็มันเป็นสัตว์ที่น่าหลงไหลตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราอยู่แล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยการที่จะเลี้ยงการที่จะดูแลผมคิดว่าคงจะไม่ยากเราเองก็อยากจะประสานงานกับกลุ่มของผู้เลี้ยงกลุ่มอื่นหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็สอนคนที่เขาอยากจะรู้เรื่องของการเลี้ยงชนโรงครับผมคิดว่าในหลังเกษียณนะแล้วก็คิดว่าเราเองอยากจะมีกลุ่มของเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้รักสุขภาพมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะก็หลังเกษียณก็คงจะได้ทำในสิ่งนี้นะตอนนี้ผมเองผมก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็ไปอบรมบ้างไปดูงานจากกลุ่มของผู้เลี้ยงไปศึกษากับท่านผู้รู้นะอาจารย์จากในมหาลัยหรือ
ผู้ที่เขามีประสบการณ์นะครับผมก็ไปเรียนรู้มาบ้างแล้วเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาฝึกเลี้ยงบ้างนะครับฝึกเบื้องบ้างก็ดูว่ามันจะเลี้ยงแล้วมันจะมีความยากง่ายยังไงบ้างเราหลังจากที่เราจะทำให้มันเป็นให้มันเป็นอาชีพหลังเกษียณจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องติดขัดนะครับนี่เป็นกลุ่มของน้ำผึ้งนะครับที่เป็นกลุ่มของน้ำผึ้งจันทโรงนะนี่เป็นสายพันธุ์ขนเงินนะครับซึ่งมันรูปร่างสวยมากเลยเป็นก้อนน้ำผึ้งที่สวยมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโอ้ร่วงละนะผมคิดว่าในส่วนที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเขาคิดว่าจะได้น้ำผึ้งที่มันมีคุณภาพในลักษณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็พยายามจะฝึกเอามาศึกษาดูนะครับว่าการเลี้ยงของมันพฤติกรรมของมันเป็นยังไงบ้างนะครับในสวนรอบบ้านที่เราเลี้ยงมันเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันมีลักษณะภูมิทัศน์ที่ดีนะครับมีต้นไม้ที่เป็นอาหารของมันนะครับเนี่ยผมก็ปลูกต้นรักแรกพกเอาไว้นะครับแล้วก็มีต้นไม้อื่นที่มันเป็นไม้ดอกที่สามารถที่จะจันทโรงเนี่ยหาอาหารให้กับตัวของเขาไปเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็สร้างน้ำหวานสร้างน้ำผึ้งให้มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับในบ้านได้มีร่มเงานะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเชิงของอนุรักษ์เนี่ยก็สามารถที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ของจันทโรงได้ด้วยแล้วก็เราก็จะมีส่วนในเรื่องของการรักปันไม้ปันพืชนะครับซึ่งในส่วนของผมเองนะที่ทำอยู่ตอนนี้ผมก็มีเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วด้วยนะก็เป็นน้ำผึ้งจันทโรงนะครับเป็นน้ำผึ้งจันทโรงที่เป็นขวดขวดเนี่ยบรรจุอยู่ประมาณ200 มล.นะครับ200 มล.นะครับในขวด200 มล.นะตรงนี้เนี่ยผมเองก็คิดว่าจะทำให้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งจะขายกับคนที่รักสุขภาพในวันข้างหน้าเนี่ยนะผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ในส่วนของน้ำหวานที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจันทโรงก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแนวคิดของคุณสมบัติแค่คิดว่าทำในสิ่งที่รักแล้วหลังจากเกษียณจะได้มีงานอดิเรกได้เจอเพื่อนและหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและทำให้เพื่อนๆเกิดไอเดียนะคะสำหรับอาชีพที่เราจะเตรียมตัวไว้หลังเกษียณนะคะหาสิ่งที่ชอบแล้วค่อยๆศึกษาหาข้อมูลนะคะเราอาจจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็ได้นะคะพี่รักนะคะจะทำคลิปเกี่ยวกับอาชีพหลังเกษียณออกทุกๆวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนคลิปอื่นๆพี่รักจะลงทุกๆวันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามพี่รักและเว้าๆสุขใจวัยเกษียณซิตี้กูดี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ในโอกาสต่อไปหลังเกษียณก็มาเจอกันนะครับผมเองก็จะเลี้ยงจันทโรงให้มันดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็อาจจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณครับเอาถือสองอย่างเลยนะถ่ายรูปยกขึ้นมาอีกใกล้ๆตรงนี้ค่ะ